ันแสงต่ำทรงต่างสว่างสวัยเดินต่างไกลไปวัดเอกกระแสสิกระแสตันใจไร่มาจากกว่าดินมาได้ยินเสียงต่ำพระจินนวรอันประพุทธประตำและประทรงทั้งสร้างองค์สามไกลในคำสอนปฏิบัติตามวันวิสาขะมาลพนควังพระสอนเสริมทรงองค์พระศาสดาก็ขอบพระคุณเครือข่ายสุขภาพที่นำมากราบรวมกันกับผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาท่านสมศักดิ์ท่านเสวนีไม่ที่มาได้นำพามาวัดเอกอำเภอกระแสสินสวัสดีครับประธานสาขาและรองประธานสาขาและคณะกรรมการทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติทีมข่าวอิสระจากสำนักข่าวออนไลน์สิงหนครมาร่วมบุญที่วัดเอกกระแสสินในครั้งนี้และยินดีรับใช้สมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาทุกคนทุกท่านให้สมกับเป็นพุทธมามกะของศาสนาพุทธ
ที่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้คือเป็นเรื่องที่เราควรให้ท่านได้ดูแลในให้ตั้งจิตตั้งใจในการที่จะฟังวิทยากรนะคะว่าถ้าหากว่าเราได้ความรู้ทุกสายเรื่องนี้แล้วมันจะทำให้สุขภาพจิตเรามีขึ้นสงบขึ้นเยือกเย็นจิตใจเยือกเย็นลงนะคะมันการที่ได้สมาคมประกาศสุขภาพผู้สูงอายุได้รับงบประมาณจากอบต.ครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางอบต.ได้เห็นถึงความสำคัญการพัฒนาจิตซึ่งเราได้รับประมาณมาตลอดเป็น15 ปีมาที่ได้รับงบประมาณนี้เดิมเราเป็นหลายแห่งหลายที่แล้วก็มาปักหลักที่วัดเองที่เป็นประจำมีสถานที่อะไรบูรณาสถานที่ร่มรื่นเพราะฉะนั้นการทำโครงการนี้เราใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมหยิบปฏิบัติธรรมอยู่3 วัน 2 คืนซึ่งที่พักอะไรก็มีมากมายเลยเพื่อที่จะให้สมาชิกเราพวกเขารับการอบรมที่เราตั้งเป้าเอาไว้200 คนนะคะคิดว่าเดี๋ยวตรงนี้ตอนบ่ายนี้จะเพิ่มอีกนะคะส่วนใหญ่แล้วพวกอำเภอกระแสจิ๋วอำเภอนักนักบวชจะมาตอนบ่ายนะคะวันการที่เราตั้งไว้200แต่ว่าวันนี้แค่วันน้อยที่สุดนะปกติ300-400นะคะซึ่งเนื่องจากว่าโครงการปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชาเนี่ยตรงปีนี้ทางวัดเองทางอะไรวัฒนธรรมจังหวัดไปจัดที่ตรงทนเลยทำให้สมาชิกเราน้อยลงนะแต่ที่จริงแล้วเราก็สมาชิกขนาดแค่นี้มันจะเหมาะจะดีมากเกินไปมันก็จะไม่ดีนะว่าคิดว่าเราก็ได้ประมาณ200 คนตามเป้าหมายที่เราวางไว้แต่ตอนบ่ายนี้อาจจะเกินอีกนะคะก็ขอรายงานให้ท่านเชี่ยวชาญองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้รับทราบเป็นข้อมูลประมาณที่ให้ก็เราก็ได้นำมาใช้ในโครงการนี้ตามค่าใช้จ่ายที่เราวางเป็นประมาณเอาไว้นะคะก็ในโครงการนี้ก็ขอขอบคุณทางผู้เชี่ยวชาญองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้สนับสนุนโครงการเราตลอดมาขอขอบคุณทางวัดพระธรรมยากรท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณนะที่ได้เพื่อเพื่อสถานที่แล้วก็ให้สิ่งที่กับโครงการของผู้ชมมาตลอดแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านของสมาคมเครือข่ายสุขภาพสูงที่จังหวัดสงขลาและก็สาขาสมาคมสุขภาพสูงด้วยประเทศไทยจังหวัดสงขลาทุกท่านขอสุดท้ายขอขอบคุณคณะปฏิบัติธรรมที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันจะช่วยให้เราว่างใน3 วันนี้จะทำให้เราคลายเครียดทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะการที่เราปฏิบัติ